เริ่มจากลบ70แล้วลบทีละ4เริ่มจากลบ70แล้วลบทีละ4ลบ70ลดลง4ติดลบมากขึ้นเป็นติดลบ74ลดลง4ติดลบมากขึ้นเป็นลบ78ลดลง4ติดลบมากขึ้นเป็นติดลบ82ลดลง4ติดลบมากขึ้นเป็นลบ86ต่อไปให้เติมจำนวนลงในวงกลมให้ถูกต้องและครบถ้วนมีทั้งหมด7ช่องมันจะเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นตัวนั้นหน้า5 3ข้อ7นะครับข้อ7เรามาวิเคราะห์นะครับเศษพงเรื่องนี้เก่งไหมเศษพงรู้หรือน้องนี่ไม่รู้เรื่องติด SMA กี่คนไหมหรือว่าไงจริงหรอยังไม่รู้ข่าวเดียวลบ32แล้วก็วงกลมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรามาวิเคราะห์นะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นค่าเท่าไหร่ดูนะครับหลักการทำข้อนี้คือวิเคราะห์ก่อนว่าลบสาย2เนี่ยเพิ่มขึ้นกี่ครั้งจึงจะกลายเป็นลบ20 1 2 3เพิ่มขึ้น3ครั้งแสดงว่าลบสาย2ไม่ต้องเพิ่มขึ้น3ครั้งแล้วกลายเป็นลบ20ซึ่งเขาต่างกันอยู่12นะสาย2ลบด้วย20เนี่ย12ต่างกันอยู่12แสดงว่าเพิ่มขึ้นเนี่ย12แต่เพิ่มขึ้น3ครั้งแสดงว่าครั้งละเท่าไหร่ครั้งละเท่าไหร่เพิ่มขึ้น3ครั้งครั้งละ103ครั้งได้12ครั้งแสดงว่าครั้งละ4ลบ32บวกกับ4ได้ลบอะไรลบ28อันนี้คือช่องแรกนะลบ28และช่องที่2คือลบ24เอาเติมลงไปช่องแรกคือลบ28ช่องที่2คือลบ24ต่อไปช่องต่อไปก็ลบเพิ่มขึ้นอีก4ลบคือลบ16ถัดไปลบ12เขาเขียนออกแล้วต่อไปถัดจากลบ12เพิ่มขึ้นอีก4กลายเป็นลบ8ถัดจากลบ8เพิ่มขึ้นอีก4กลายเป็นลบ4ถัดไปเลข0เขาเขียนออกแล้วถัดจากเลข0เป็นเลข4และช่องสุดท้ายคือเลข8น้องครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเครื่องหมายใหม่เครื่องหมายนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เนี่ยความหมายทางคณิตศาสตร์คือระยะห่างจากจุดนั้นเมื่อต้องจดนะครับมันเป็นระยะห่างระหว่างจุดนั้นถึงเลขศูนย์บนเส้นสมบูรณ์ความหมายคือถ้าใส่ค่าสมบูรณ์ขีดสองขีดเนี่ยให้ลบสามน้องก็ต้องตอบพี่ว่าลบสามนั้นอยู่ห่างจากเลขศูนย์กี่ช่องน้องเห็นว่าลบสามเนี่ยอยู่ห่างจากเลขศูนย์จำนวน3ช่องค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3นี่ระยะห่างจากจุดนั้นถึงศูนย์บนเส้นจำนวนนะครับน้องๆครับน้องก็พอจะนึกออกนะครับอ๋อถ้าค่าสมบูรณ์ของ3ก็เท่ากับ3เช่นกันถ้าค่าสมบูรณ์ของลบ9ความหมายคือลบ9อยู่ห่างจากศูนย์กี่ช่องก็9ช่องเช่นกันก็ตอบ9เหมือนเดิมนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดมันเป็นจำนวนลบให้ตัดเครื่องหมายลบออกเนี่ยถ้ามันเป็นลบให้ตัดเครื่องหมายลบออกถ้ามันเป็นลบให้ตัดเครื่องหมายลบออกแต่ถ้ามันเป็นบวกไม่มีเครื่องหมายลบก็ตอบเท่าเดิมทำความเข้าใจน้องครับเท่านี้นะครับพิจารณาหาค่าสมบูรณ์นะ3อยู่ห่างจากศูนย์ระยะทาง3หน่วยค่าสมบูรณ์ของ3คือ3ลบ3ก็อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะทาง3หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3เช่นกันค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดๆเป็นค่าที่บอกให้เราทราบว่าจำนวนนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนกี่หน่วยและสัญลักษณ์แทนค่าสมบูรณ์คือขีด2ขีดดังนั้นถ้า A เป็นจำนวนใดๆค่าสมบูรณ์ของ A คือระยะห่างจากศูนย์ถึง A บนเส้นจำนวนเปิดหน้าต่อไปหน้าที่56อันนี้คือความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับว่าค่าสมบูรณ์ของ A เนี่ยจะเท่ากับอะไรมันเท่าได้3แบบค่าสมบูรณ์ของ A เนี่ยจะเท่ากับตัวมันเอง
เมื่อ a เนี่ยมากกว่า0เช่นค่าสมมูลของ6ก็คือเท่ากับ6เพราะว่า6มันมากกว่า0อันนั้น a อันนี้0อันนี้ลบ a เขียนได้ไหมอันนี้เมื่อ a เท่ากับ0ค่าสมมูลของ0ก็คือ0เมื่อ a เท่ากับ0นะค่าสมมูลของ0ก็คือ0เมื่อ a เป็นจำนวนลบเมื่อ a น้อยกว่า0เนี่ยค่าสมมูลของมันเนี่ยจะเป็นจำนวนที่เป็นลบเช่นสมมติว่า a มันเป็นลบ3เนี่ย a เป็นลบ3ค่าสมมูลของ a เนี่ยจะเป็นลบของลบ3ค่าสมมูลของ a จะเป็นลบของลบ3ลบของลบ3ก็คือ3ลบของลบ3ก็คือ3อันนี้น้องยังไม่คุ้นทีลบของลบ3ก็คือ3ลบของลบ3ก็คือ3เดี๋ยวน้องจะเข้าใจมากกว่านี้นะตรงนี้ตัวอย่างไปดู a นะตรงนี้มีอะไรน้องครับการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนนะการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบน้องต้องจำนะประเด็นแรกคือเอาจำนวนเต็มบวกมาบวกกับจำนวนเต็มบวกเรียนแล้วก่อนอ่านทุกการประถมจนถึงป.6วันนี้เราอยู่ป.1ประเด็นที่สองคือการบวกจำนวนลบกับจำนวนลบสองประเด็นนี้รวมกันกลายเป็นหัวข้อ 2.1 ถ้าเกิดการบวกจำนวนเต็มบวกเจอบวกที่ไม่อธิบายแล้วพ่อเหมือนตอนอนุบาลแต่การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบเช่นลบ2บวกลบ3น้องครับการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะครับผลลัพธ์คือลบ5นะถ้าในฟังต่อไปนี้เรื่องไปถ้าเป็นการบวกด้วยจำนวนลบให้นับไปทางซ้ายของเส้นจำนวนเอาฟังนะเช่นข้อนี้นะครับเริ่มต้นจากอะไรนี้ตัวตั้งคือลบ2ต่อไปนี้ถ้าเป็นการบวกด้วยจำนวนลบให้นับไปทางซ้ายโอเคนะนับไปทางซ้าย3ช่อง1 2 3นับไปทางซ้าย3ช่องคำตอบคืออะไรน้องลบ2บวกลบ3เป็นลบ5ต่อไปนี้ถ้าบวกด้วยจำนวนที่เป็นบวกให้นับไปทางขวาเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นผลลัพธ์คือลบ5หรือกล่าวได้ว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมมูลมาบวกกันแล้วต่อเป็นจำนวนเต็มบวกเช่น2บวก3ให้เอาค่าสมมูลของ2บวกค่าสมมูลของ3ก็ได้5อยู่ดีแล้วแล้วต่อเป็นบวกแต่ถ้าลบ2บวกลบ3ให้ดูข้อ2ด้านล่างสุดการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมมูลมาบวกกันแล้วต่อเป็นลบค่าสมมูลของลบ2คือ2ค่าสมมูลของลบ3ก็คือ3 2บวก3ได้5แล้วเติมลบเปิดหน้าต่อไปหน้าที่57เปิดหน้าต่อไปหน้าที่57ตัวอย่างเช่นไอ้พวกนี้ด้านซ้ายง่ายด้านขวาลบ4บวกลบ3ได้ลบ7ลบ3บวกลบ4ได้ลบ7ลบ8บวกลบ16ก็เอาตัวเลขมาบวกกันแล้วใส่ลบกลายเป็นลบ24ลบ16บวกลบ8เป็นลบ24ลบ29บวกลบ13กลายเป็นลบ42ลบ13บวกลบ29เป็นลบ4210ข้อเดี๋ยวเฉลยลองดูครับ